ดีค่ะชื่อโอนะคะสุพิชยาณสงขาค่ะส่วนสูง161น้ำหนัก44ค่ะสัดส่วน30 24 32ค่ะค่ะก็ปกตินะคะจะเป็นคนที่ออกไปทำงานข้างนอกตลอดเลยค่ะก็จะเจอพวกมลภาวะต่างๆทำให้ผมมันเสียค่ะจะมีพวกอย่างพวกผมแตกปลายบ้างผมแห้งบ้างนิดหน่อยค่ะแล้วก็ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทำสีผมด้วยค่ะก็เลยแบบมีอาการแบบผมแห้งบ้างด้วยค่ะก็เลยเป็นเรื่องที่กังวลใจอยู่ค่ะแล้วช่วงหลังๆมาเนี้ยค่ะเวลาสระผมแต่ละทีค่ะก็จะมีแบบผมร่วงออกมาบ้างคือเหมือนตอนสระอยู่อะค่ะแล้วผมก็จะติดมือบ้างซึ่งแบบตอนมันติดมือเราก็แบบไม่ค่อยสบายใจเลยค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนรักผมอยู่เนาะแล้วพอมันร่วงออกมาเนี่ยเราก็เครียดว่าเราต้องทำยังไงดีพยายามหายามาแบบรักษาค่ะแต่ก็ยังช่วยไม่ได้สักทีนึงค่ะแล้วพอหวีผมเนี่ยบางทีช่วงหลังๆก็มีแบบหวีแล้วก็ติดบ้างผมพันกันบ้างเราก็พยายามหาเซรั่มหาทรีทเมนต์หาอะไรมาคอยบำรุงตัวเองตลอดค่ะแต่ว่ามันก็ยังได้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เลยค่ะมันก็เลยจะเป็นเรื่องที่กำลังกังวลใจอยู่เนี่ยแหละค่ะเฮ้ยอันนี้จริงๆหรอพี่ทุกก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันมีจังเลยอ่ะเหมือนที่เพื่อนโอนเคยแนะนำมาเลยว่าให้ใช้อันนี้นะใช้อันนี้นะแต่โอก็ยังแบบไม่ได้ลองใช้สักทีนึงอ่ะหูก็หลังจากที่ใช้เมื่อกี้ดูนะคะคือตอนแรกอ่ะอย่างที่เคยบอกไปว่าผมวัวจะร่วงเวลาสระผมแล้วก็แบบพอสระไปอ่ะแล้วมันก็จะติดใช่ไหมคะคือหลังจากใช้อ่ะต้องบอกก่อนว่าเรื่องสัมผัสอ่ะเวลาใช้คือกลิ่นหอมมากแล้วก็สัมผัสนุ่มมากโฟมก็นุ่มพอใช้เสร็จแล้วอ่ะคือผมที่ได้อ่ะก็จะแบบมันนุ่มมากเลยอ่ะคือจับแล้วก็ลื่นสบายมือแล้วเราพอเราโอลองสระดูอะค่ะคือมันไม่ติดผมแล้วแล้วระหว่างสระใช่ไหมคะอย่างที่โอบอกมาตอนแรกเนี่ยคือเวลาสระมันก็จะมีติดผมร่วงบ้างคือตอนแรกอ่ะเราจำได้ว่าเหมือนติดมาประมาณ10กว่าเส้นนะแต่ตอนนี้คือลูบไปแล้วก็เหลือแค่แบบเส้น2เส้นคือมันน้อยลงมากจนแบบจนตกใจเลยอ่ะคือดีใจที่ว่าแบบมันผมเราแบบน้อยลงแบบมันโอเคขึ้นแล้วอ่ะ